หลังจากที่เราตากมูลวัวไว้จนแห้งดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำปุ๋ยมูลวัวหรือว่าปุ๋ยข้อกันค่ะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชมากๆเลยนะคะและวิธีการทำเนี่ยก็ง่ายมากๆค่ะที่เราจะใช้นะคะก็คือมูลวัวค่ะหรือว่าขี้วัวตากแห้งนะคะ1กระบะค่ะและนี่นะคะก็คือแกบดิบ1กระบะค่ะจัดการเทผสมกันได้เลยค่ะแล้วใช้จอบนะคะหรือว่าพั่วหรือว่าคาดเนี่ยผสมให้แกบดิบกับขี้วัวนะคะผสมเข้าด้วยกันค่ะเราจะใช้น้ำ1โบลดน้ำหรือว่า5ลิตรนะคะเทจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง1แก้วลงไปผสมค่ะแล้วคนให้เข้ากันนะคะและนำไปราดรสมูลวัวที่ผสมกับแกบดิบไว้ค่ะหลังจากราดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมน้ำลงไปนะคะก็จัดการผสมให้เข้ากันอีกครั้งนึงค่ะก่อนจะราดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เหลืออยู่ในเบือให้หมดเลยนะคะนี่นะคะหลังจากคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็จะตักใส่ถุงนะคะใส่กระสอบค่ะแล้วก็จะตั้งไว้ในที่ลมนะคะทิ้งไว้ประมาณ1วันค่ะ1วันหรือ2วันนะคะก็จะสามารถนำไปใส่ต้นไม้และบอนสีได้ค่ะนี่ค่ะทำการตักใส่กระสอบนะคะที่ว่าต้องเป็นกระสอบเนี่ยเพราะกระสอบเนี่ยมีรูพุนนะคะเขาจะได้ระบายความร้อนได้ค่ะหลังจากที่เราตักปุ๋ยที่วัวที่เราหมักไว้ใส่ถุงกระสอบเรียบร้อยนะคะทำการมัดปากถุงค่ะและยกมาหลบไว้ในที่ร่มนะคะทิ้งไว้2วันค่ะหรือว่าทิ้งไว้ประมาณ1วันถึง2วันนะคะก็สามารถนำไปใช้ใส่บอนสีได้เลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยฟังคุณแม่เป่งจะทำคลิปสอนอธิบายวิธีการใช้ปุ๋ยขี้วัวกับบอนสีนะคะว่าใส่ยังไงนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ